ตชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกราบคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณะมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันครับกราบกราบกราบขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรกัลยาณมิตรศิลาภรณ์เจริญสาธิตกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนากัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกุลชัยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีหิรัญยสิริกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงกัลยาณมิตรปิรันปทุมเงินกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างกัลยาณมิตรจงจิตปทุมเงินกัลยาณมิตรกิติวัฒน์พรสุขสว่างกัลยาณมิตรธงชัยมาตันติพรกัลยาณมิตรบุษบาดามาพงศ์กัลยาณมิตรจตุพรสัลยาคุปกัลยาณมิตรมณีฉายภัทรนาวิกกัลยาณมิตรสุรัสวดีแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรธัญนันท์สอนสันติกัลยาณมิตรวราพรอภิมลบุตรกัลยาณมิตรน้ำทิพย์ถมยากัลยาณมิตรธนทัศน์พดุงตันกูลกัลยาณมิตรปริชาติตระหนักยศกัลยาณมิตรอภิญญาชนสยองกัลยาณมิตรศรีสุพรแท้จริงกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรอังสนากิติชาติวรกุลกัลยาณมิตรประภาสีจันทขันตีกัลยาณมิตรนงกรจีวัชรานุกูลกัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์กัลยาณมิตรพรสวรรค์สุวรรณวงศ์กัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วิรัตตรงพิทักษ์กุลกัลยาณมิตรชุติมากระตุเรศกัลยาณมิตรพันรังสีตรงพิทักษ์กุลกัลยาณมิตรพิชิชากรวุฒิเจริญวง
กเลมิตรองุ่นสุขเจริญกเลมิตรประภาพันธ์จิรกุลพรพัฒน์กเลมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลกเลมิตรอภัสนันจิรกุลพรพัฒน์กเลมิตรดารุณีโรจนสินวิไลกเลมิตรเนกชนกภัยรีพ่ายฤทธิเดชกเลมิตรจำจันทร์ศรีคุณกเลมิตรธนิกาเสกสุวงศ์กเลมิตรสมพรเก่าเล็กกเลมิตรกู้เกียรติเสกสุวงศ์กเลมิตรสิริกรตระหนักยศกเลมิตรชนทิชาปัญญากรกเลมิตรพัชรพรเพชรนินกเลมิตรนวิยาอิสรางกูลณอยุธยากเลมิตรสรัญพรพิมพ์วรพัฒน์กเลมิตรนายแพทย์นพรัตน์วิบุญสันติกเลมิตรธารารัตน์วณิชยางกุรานนท์กเลมิตรกนกพรเมฆานุวัฒน์กเลมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆกเลมิตรวิลาวันนิมากรกเลมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆกเลมิตรพรทิพย์แต่งเจริญพาณิชย์กเลมิตรพันนีวณิชยางกุรานนท์กเลมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิตเย็นสบายกเลมิตรจุฬามาศบุญสกุลเจริญกเลมิตรสิริการเก่าเล็กกเลมิตรกมลวันธนินทร์กิติวงศ์กเลมิตรกิตติภักดิ์ศรีสามกเลมิตรแพทย์หญิงณัชยาทิพย์กิติจำเริญกเลมิตรเพ็ญศรีมุทาไรกเลมิตรกฤตยาตรีสหเกียรติกเลมิตรนิตยาศรีวสุธากเลมิตรกรันสง่าศรีเรียนเชิญครับขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบทีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านสมัยหนึ่งได้มีชาวมคธและชาวอังคาจำนวนมากต่างก็นำทยธรรมอันประณีตมาเผาไฟเพื่อบูชามหาพรหมที่ตนนับถือเมื่อเท้าสักกะจอมเทพได้เห็นการบูชาที่ป่าประโยชน์นั้นจึงแปลงกายเป็นพรหมแหวกมนทนแห่งพระจันทร์ปรากฏกายให้มหาชนได้เห็นแล้วพาชนเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลถามว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาบุญบูชาอยู่ฐานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงจะมีผลมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสตอบปัญหาธรรมนี้ว่าท่านผู้ปฏิบัติสี่จำพวกท่านผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกนั่นคือพระสงฆ์เมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาบุญบูชาอยู่ฐานที่ให้แล้วในสงนั้นนั่นแหละมีผลมากพุทธดำรัสนี้ได้เปลื้องความเห็นผิดให้แก่มหาชนเป็นจำนวนมากต่างพากันสักการะบูชาแด่หมู่สงและได้รับพลานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่การบูชาผู้ควรบูชานั้นย่อมส่งผลไพศาลจนไม่อาจกล่าวประมาณได้ดังเรื่องราวของเทพนารีผู้มีนามว่าปฏีปะเทพธิดาพระที่นางถวายดวงประทีปไว้ในธรรมสภาเพื่อบูชาแด่พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมพลานิสงส์แห่งบุญจึงบันดาลผลให้นางได้ไปบังเกิดในดาวดึงส์พิภพมีวิมานทองอันโอฬารมีรัศมีกายอันรุ่งโรจน์สว่างไสวดุจดาวประกายพฤกษ์
ส่องสว่างไปทั่วทั้งสิบทิศคมรัศมีของเทวดาเหล่าอื่นจนหมดสิ้นต่อมาเมื่อพระมหาโมคคัลลานะเถระได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและได้มาเห็นบุญญสมบัติที่น่าอัศจรรย์ของนางพระเถระได้ชื่นชมในกรรมอันดีงามนั้นแล้วกล่าวแสดงธรรมยังความปราโมทให้บังเกิดแก่เทพนารีให้ยิ่งขึ้นไปในเวลาจบพระธรรมเทศนาปฏิปะเทพนารีก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลกลายเป็นโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนานี่คือผลแห่งการถวายดวงประทีปแด่เนื้อนาบุญผู้เลิศผู้ควรแก่การบูชาเฉกเช่นการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยในครั้งนี้ย่อมบันดาลผลที่น่าอัศจรรย์ให้บังเกิดแก่เราทุกคนเฉกเช่นเดียวกันชัยันโตโพธิยโมเลสกยานังนันทิวันทโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชัยันสุชัยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเสเกสัมภพุทธานังอัคคปัตตัวปโมนตติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปัฏฐตังสุหุนทิตังสุขโนสุมุหุนตัวจะสุยิตทังพรหมจาริสุปัฏฐาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐาคินาปัฏฐาคินานิกตวานนลภาอันตันเถปัฏฐาคิเนชยันโตโพธิยามุเนสกยานังนันทิวันทโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชัยยันสุชัยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตตัวปโมทติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปัฏฐตังสุหุนทิตังสุขโนสุมุหุนตัวจะสุยิตทังพรหมจาริสุปัฏฐาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐาคินาปัฏฐาคินานิกตวานรพันตาเถปัฏฐาคิเนชยานโนโพธิยามุเลสกายานให้โชตากาสว่างสวยแล้วขออนุภาพแห่งการบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่จงส่งผลดลบันดาล
ให้พรรษานี้จงเป็นพรรษาที่สุดเป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมของพวกเราเหล่านักสร้างบารมีทั้งหลายขอพลานุภาพแห่งการบูชาด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในครั้งนี้จงกลายเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพดลบันดาลให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติทั้งในภพชาตินี้และตลอดไปทุกภพทุกชาติให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีพระธรรมกายที่สว่างสวยสถิตมั่นอยู่ณศูนย์กลางกายได้ตามสิติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีรุดหน้าเรื่อยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุทวิปุคะเลอภิเสเกสัมภพุทธานังอัคคปโตปโมตติสุนักขตังสุมังคะลาสุปภาตังสุหุตถิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานรพันตเถปทาคิเน